นะครับซึ่งณตรงนี้ direction from here มาจนถึงจุดที่เราเชื่อว่าเป็นปากน้ำสองแควสารวินจะมีทางรถยนต์ปัจจุบันใช้กันอยู่ซึ่งแน่นอนสมัยโบราณอาจจะใช้ได้นะครับก็คืออาจจะใช้เดินเท้ามานานแล้วแล้วก็จากหลังนอกจากนั้นเนี่ยแม่น้ำแม่หอเนี่ยก็ยังมีลำน้ำนะที่มาเชื่อมเลาะช่องเขามาเพื่อมาเชื่อมกับตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะลองแพร่ได้สวัสดีครับเราเคยสงสัยกันไหมว่า Google รู้ได้อย่างไรว่ามีถนนเส้นนี้ทั้งที่กันดารเหลือเกินเบื้องต้นเรามาเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นซูเปอร์ยูสเซอร์กันนะครับทฤษฎีง่ายๆของ GPS คือ 1. โลกหมุนรอบตัวเองและดาวเทียมแต่ละดวงมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะฮะเช่นเพื่อการอุตุนิยมวิทยาหรือการทหารหรือแม้กระทั่งระบบโทรคมนาคมก็ดีนอกจากนี้ดาวเทียมแต่ละดวงจะมีพื้นที่ดูแลเป็นของตัวเองดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนในพื้นที่ของตัวเองดาวเทียมจึงจำเป็นต้องถูกโปรแกรมให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วโลกนั่นเองนะข้อที่2ดาวเทียมจะมีข้อมูลอื่นๆตามหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายส่งกลับมายังโลกโดยทุกดวงจะมีพิกัดทุกจุดในพื้นที่ของตนเองส่งมายังโลกเสมอตราบที่ยังสามารถทำงานได้อยู่หรือจะพูดง่ายๆก็คือดาวเทียมก็มีอายุนะฮะพิกัดที่ส่งมานั้นจะมีลัติจูดและลองกิจูดเป็นอย่างน้อยด้วยโปรโตคอลที่เรียกว่า NMEA นั่นเองสำหรับฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้จะมีชิป GPS ฝังอยู่ภายในโดยมีแอปพลิเคชันทำหน้าที่ดึงข้อมูล NMEA มาแสดงผลให้เราดูเพื่อให้รู้พิกัดของตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองฮะแล้ว Google รู้ตำแหน่งของเราได้อย่างไร Google ก็จะรู้ตำแหน่งของเราทุกครั้งเมื่อเราเปิด permission ให้กับแอปพลิเคชันที่เราใช้งานนะครับนอกจากนี้ Google เองยังนำแผนที่ดาวเทียมหรือว่าข้อมูลดิบที่เรียกว่า raw data มาจากองค์กร NASA มาทำเป็นแผนที่ให้เราได้ใช้ด้วยนะแล้วก็ยิ่งมีการแชร์ตำแหน่งมากเท่าไหร่ Google ก็ยิ่งมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้Google เองยังส่งรถสำรวจบนถนนจริงเพื่อการทำแผนที่ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเราทำหน้าที่รวมข้อมูลจาก2แหล่งมาแสดงให้เราดูนั่นก็คือ 1. ตำแหน่งหรือพิกัดที่เป็นละติจูดลองจูดและ2แผนที่ดิจิตอลที่มาจาก Google Cloud นั่นเองฮะจากคอนเซ็ปต์ตรงนี้เราคงเคยได้ยินคำพูดว่าแผนที่ไม่ตรงเลย Google ก็ไม่ตรงทำยังไงดีเนี่ยแย่มากเลยเกิดมาจากสาเหตุตรงนี้ครับ
ข้อที่1โทรศัพท์มือถือของเราอยู่ใต้สิ่งกีดขวางหรือพูดง่ายๆก็คือสัญญาณ GPS ถูกบังเช่นขับรถอยู่ใต้ทางด่วนเป็นต้นข้อที่2แพ็กเก็ตที่ใช้งาน Data บนโทรศัพท์มือถือของเราไม่เพียงพอหรือสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่มีนั่นเองฮะทำให้เราไม่สามารถที่จะดึงแผนที่ดิจิตอลมาจาก Google Cloud ได้เราต้องขอขอบคุณเครดิตภาพจากและก็การทำพรีเซนต์จากซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับที่ขาดไม่ได้ต้องขอบพระคุณสปอนเซอร์ด้วยที่ให้เราได้นำสาระดีๆมาฝากกันสุดท้าย Google Map เนี่ยก็ยังถือได้ว่าเป็นโปรโตไทป์ของ IoT หรือว่า Internet of Things นั่นเองซึ่งตอนนี้เราสามารถต่อยอดจากเทคโนโลยีนี้ได้เช่นข้อมูลจากโรงพยาบาลหน่วยฉุกเฉินการจราจรหรือแม้กระทั่งการควบคุมผ่านทางไกลหรือว่ารถไร้คนขับก็สามารถที่จะพัฒนาต่อด้วยเทคโนโลยีพื้นฐานตรงนี้ได้หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องที่เรานำเสนอดังนั้นถ้าต้องการรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ